สวัสดีครับพี่น้องหนุ่มสกลมื้อนี้กลับมาฮอดประเทศไทยแล้วเนาะพี่น้องกลับมาถึงก็ได้2มื้อพี่น้องหนุ่มสกลก็พาพี่น้องลงมาชมทุ่งนาของหนุ่มสกลเนาะพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยของเฮาพี่น้องก็อยู่จังหวัดสกลนครครับพี่น้องอยู่อำเภอวานรนิวาสบ้านดอนยะนางเนาะพี่น้องท่านใดที่อยากแวะเข้ามาชมหรือว่ามาเยี่ยมเยียนกันก็แวะเข้ามาได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวหนุ่มสกลก็จะเริ่มการทำการเกษตรเนาะพี่น้องเป็นอย่างกิจลักษณะเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็ติดตามกันได้พี่น้องฝากพี่น้องติดตามกันในเด้อครับเด้อก็เดี๋ยวมื้อนี้พี่น้องหนุ่มสกลพาพี่น้องมาเลาะทุ่งนาครับก็จะมีสะปลาพี่น้องมีสะไว้เลี้ยงปลามีไก่มีเป็ดพี่น้องมีหอยมีกบแต่ว่าสวนเกษตรสวนนี้เนาะพี่น้องก็เป็นสวนย่อยพี่น้องแต่ว่าสวนใหญ่ๆดีหนุ่มสกลจะเริ่มต้นประมาณอาทิตย์หน้าพี่น้องก็จะเริ่มการเลี้ยงสัตว์จะมีเลี้ยงหมูเนาะพี่น้องเลี้ยงหมูเลี้ยงควายสำหรับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาเนาะถ้าเกิดว่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงหมูเนาะพี่น้องก็ทักเข้ามาถามทางข้อความได้เหมือนเดิมพี่น้องหรือว่ามีปัญหาหยังก็ทักเข้ามาถามได้เนาะพี่น้องหนุ่มสกลอาจจะตอบทราบจักน้อยช่วงนี้เนาะพี่น้องก็เป็นช่วงที่เริ่มต้นเนาะพี่น้องเกี่ยวกับการทำการเกษตรพี่น้องก็จะยุ่งยากจักน้อยก็ขอฝากพี่น้องไว้เด้อครับเด้อช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนเนาะพี่น้องพืชผักก็จะงามจักน้อยครับพี่น้องสำหรับที่พี่น้องเห็นน้ำกันที่เป็นสางอยู่ข้างหน้านี่ก็อู้เป็นบ่อน้ำเป็นสางสมัยโบราณพี่น้องตั้งแต่จำไม่ตะกี้ผมพี่น้องน้ำบ่เคยขาดจักเถื่อพี่น้องแต่ว่าก็อยู่ใกล้หมู่บ้านนะพี่น้องหนุ่มสกลก็คิดว่าจะถมที่แต่ว่าก็เปลี่ยนใจพี่น้องเป็นการขุดสระแต่ว่าเป็นสระตื้นๆเนาะพี่น้องเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงอย่างเคยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทั่วๆไปนะพี่น้องหนุ่มสกลก็จะบ่ได้เว้าบรรยายอย่างหลายพี่น้องก็ขอฝากพี่น้องที่อยู่แถวสกลอุดรนครพนมเนาะพี่น้องที่เขตใกล้เคียงที่อยากขายแม่หมูที่เป็นหมูป่าเลือดผสมเนาะพี่น้องสำหรับแม่หมูที่เป็นแม่หมูอุ้มท้องอยู่เนาะพี่น้องหนุ่มสกลก็จะรับซื้อเนาะพี่น้องรับซื้อมาเข้าฟาร์มของหนุ่มสกลครับจะรับซื้อเป็นแม่หมูที่คลอดในเดือนเดียวกันนะพี่น้อง5แม่ครับพี่น้อง5แม่ต่อเดือนทั้งหมด5เดือนพี่น้องสรุปแล้ว25ถึง30แม่นะพี่น้องหนุ่มสกลจะซื้อถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดที่เลี้ยงหมูอยู่หลายๆก็ถ้าเขามาหาหนุ่มสกลได้นะพี่น้องแต่ว่าก็บ่แม่นเดือนนี้เด้พี่น้องอีกจักประมาณ2เดือนพี่น้อง 2-3 เดือนก็ถ้าพี่น้องท่านใดมีแล้วว่าเลี้ยงอยู่ก็ให้เตรียมไว้นะพี่น้องก็ให้ทักเข้ามาหาหนุ่มสกลได้หนุ่มสกลก็จะรับซื้อเป็นจำนวน25ถึง30แม่นะพี่น้องส่วนราคาก็ขอเป็นราคาเหมาเด้อพี่น้องราคาเหมาครับราคากันเองพี่น้องเนาะอีกอย่างก็คือหมูที่เป็นแม่พันธุ์แล้วก็ลูกที่อยู่ในท้องนี่ก็จะต้องเป็นหมูที่เป็นหมูหูตั้งเนาะพี่น้องเป็นหมูป่าเลือดผสมหรือว่าหมูป่าเลือดร้อยเท่านั้นหนุ่มสกลจะบ่ซื้อลูกหมูที่เป็นหมูหูตกเนาะพี่น้องเพราะว่าหนุ่มสกลจะขายลูกหมูส่งตลาดหมูหันพี่น้องก็สำหรับพี่น้องท่านใดที่มีก็ทักเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าบอกพี่กัดไว้พี่น้องเดี๋ยวหนุ่มสกลก็พออย่างลงตัวแล้วเนาะพี่น้องก็จะบ่เกิน 2-3 เดือนเนาะพี่น้องไว้นี่แหละหนุ่มสกลจะรับซื้อบ่อั้นพี่น้องหรือว่าพี่น้องท่านใดที่เลี้ยงอยู่อยากขายเมาอยากขายโลก็ถ้าเข้ามาได้พี่น้องหนุ่มสกลพร้อมรับซื้อเต็มที่ครับพี่น้องส่วนราคาก็มาคุยกันเนาะพี่น้องส่วนที่นี่พี่น้องข้างหลังนี่ก็จะเป็นเลี้ยงเป็ดเนาะพี่น้องเป็นทุ่งนาของหนุ่มสกลพี่น้องอยู่ข้างหลังนี่ทุ่งนาก็เขียวอยู่ได้พี่น้องเขียวอยู่ช่วงนี้มันฝนตกเนาะพี่น้องสำหรับฝนปีนี้เนาะถือว่าฝนดีพี่น้องน้ำบ่ท่วมครับทุกปีน้ำจะท่วมพี่น้องปีนี้น้ำบ่ท่วมฝนดีฝนงามพี่น้องฝนมากเรื่อยๆพี่น้องอันนี้ก็เป็นบ่อหอยพี่น้องเป็นบ่อหอยจูบพี่น้องแล้วก็หอยเซอรี่สีทองเลี้ยงร่วมกันพี่น้องก็ออกเต็มพยางเลยพี่น้องคนอันตรายแท้หลายพี่น้องหอยเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายพี่น้องเลี้ยงหอยนี่อันนี้ก็เป็นบ่อกบพี่น้องบ่อกบที่พ่อตาของหนุ่มสกลเลี้ยงไว้นะพี่น้องหลายคือกันครับพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามกันเด้อพี่น้องสวัสดีครับ